ก็เห็นว่าหมาล่าไอ้ที่มันก็ดังในเมื่อไหร่แต่ว่าผมนี่คนอีสานมากลาบมาก้อยได้กำเนิดอยู่แล้วแล้วก็บวกกับว่าผมเนี่ยอยากพัฒนาลาบก้อยอยากให้มันเป็นแบบอื่นๆผมก็เลยทดลองเบิ่งลองเอ๊ะเฮาเป็นหยังต้องเป็นแบบหมาล่าหรือแบบญี่ปุ่นเฮ็ดแบบอีสานบ้านเฮาได้บ่สินะผมซื้ออาทิตย์มูลสารครับผมเป็นเจ้าของร้านลาบเสี่ยวครับผมเป็นคนจังหวัดยะโสธรครับบ้านเกิดปัจจุบันกลับมาเป็นคนจังหวัดนนทบุรีครับผมคอนเซ็ปต์ลาบเสี่ยวของการกินลาบก้อยคือว่ามันเป็นอาหารของการสนทนาน่ะมันก็ถอดโครงสร้างมาจากการกินลาบแบบอีสานคือว่าเป็นงานบุญงานบวชมันเป็นสิ่งที่ต้องกินกับหมู่กับพวกกินในชุมชนนี่แหละครับผมมันไปน้ํากันน่ะไปกินผู้เดียวไปอักกินผู้เดียวบ่แซ่บแน่นอนครับลาบเสี่ยวกินกับหมู่ครับจังแซ่บเมนูแนะนำกับเมนูแรกก็เริ่มต้นจากลาบเสียบเนื้องัวนี่แหละครับต่อมาก็เป็นพวกหมูใส่หมูตับหมูความพิเศษคือเฮาสิพยายามมีเมนูแปลกๆของท้องถิ่นเช่นหน่อไม้จากบ้านผมยะโสต้มแล้วก็มาพันกับหมู3ชาติให้มันได้อารมณ์แบบหมกหน่อไม้ใส่หมูสินะผมสิเอาของท้องถิ่นบ้านๆนี่ทุกได้เด้ผมสิบ่เอาเนื้อโคขุนวากิวหรือแบบออดสีน้ำเข่าผมเบาเสียงขนาดเลยเนื้อในร้านส่วนที่ผมเอามาใส่เฮ็ดเป็นเนื้อที่นุ่มอยู่แล้วโดยบ่ต้องหมักอีหยังมันอยู่แถวไอ้ใกล้ๆกับบางล้มอ่ะครับผมภาษาฝรั่งเศสก็เอื้อนว่าองเล็ดพอผมได้กินแล้วก็เป็นมื้อเพชฌฆาตตามงานดองงานบุญงานบวชแต่พอไปฟังว่าเนี่ยคันบ้านเฮาหากินยากไอ้เด้มันยังหอดเจ้าภาพดอกเบิดก้อนแล้วก็แซวว่ามันแซ่บเนื้อมันนุ่มเนื้อมันพลอยอ่ะถึงขั้นแบบใส่มื้อสีก็ได้จังซี่นะผมคิดว่าสิ่งเฮามีมันดีอยู่แล้วแค่การจัดการมันบ่ดีเองนะเฮ็ดให้มันดีๆเท่านั้นครับขันเจ้าที่เห็นร้านญี่ปุ่นร้านน้อยๆเขามีแบบเห็ดคั่วเห็ดเมนูหลายๆเมนูอ่ะมันเป็นฟอร์มฟอลโล่ฟังก์ชันอ่ะผมก็เลยศรัทธาการออกแบบของญี่ปุ่นในมองนี้นะครับแล้วก็ผมคิดว่าสังคมไทยกับมักอารมณ์แบบสตรีทฟู้ดเพราะว่ามันหลุดจากโครงสร้างความเครียดของช่วงเห็ดงานอ่ะนะผมก็เลยเป็นผลรวมของร้านนี้ที่เห็นนี่แหละครับผมก่อนหน้านี้ผมมีร้านเบียร์กับร้านหนังสือแล้วที่นี่ผมอยากหากับแก้มที่มันแบบสะดวกในการเห็ดการปรุงการเห็ดนะครับเวลามาเสิร์ฟจังซี่นะให้มันเป็นกับแก้มคำภาษาอีสานเจ้าสามารถซื้อหรือถือฮอนได้ถือฮอนไปกินไปจังซี่นะบัดนั้นถือฮอนถือไปเรื่อยๆเนื้อมักมาแล้วเฮากะสิมาชะล้มน้ํามันอีกรอบนึงเหตุผลที่ชะล้มน้ํามันนี่เพราะว่าไก่หรือเป็ดหนังมันใหม่แล้วอ่ะการชะล้มน้ํามันก้อนย่างเนี่ยมันเฮ็ดให้ผิวสัมผัสของวัตถุดิบเนี่ยมันบ่ได้ถูกไฟโดยตรงมันนี่ผ่านน้ํามันก่อนฉะนั้นเนี่ยมันเฮ็ดให้มันบ่ใหม่บ่ได้เกรียมผักมันก็ยังแบบคงความเป็นแบบฉ่ำๆของผักอยู่ต่อให้เป็นเตาแก๊สที่ยังกระซังนะผมว่าถูกเตาไม่ต้องใส่ใจต้องเบิ่งมันตลอดเวลาน่ะต้องควบประงมเลยแหละคันเผลอเนี่ยค้าได้ไปกินเบียร์คุยกับลูกค้าเนี่ยใหม่เลยเด้ผู้ลงคนเพิ่งมากินเกียมเขาก็ต้องย่างโดนแน่ผู้ลงคนเพิ่งมาแบบฉ่ำๆครอบครัวนี่ก็ต้องครัวไว้เมื่อเกินเดือนนึงครับเพราะฉะนั้นถึงพอหอมต้องครัวเองแล้วนะครับครอบครัวเป็นหัวใจสำคัญของลาบมีขั้นตอนซับซ้อนแน่เพราะว่าย่างไปใกล้สุกแล้วเนี่ยผมต้องมาโรยครอบครัวมาโรยอันบางพริกผงก่อนก็ไปย่างไหมแล้วแล้วก็ต้องมาโรยพวกเครื่องเทศลาบอีกทีนะครับผมก็คิดว่าอย่าของหลายอยู่ก็คิดได้อย่าของในใจอยู่แต่ว่าเหมือนกันกับอันเพิ่งสั่งกับบ่แซ่บนะ คือตอนแรกเนี่ยผมเนี่ยบ่มีน้ําจิ้มเพราะว่าทุกอย่างมันหมักมาแล้วมันมีรสชาติของมันอยู่แล้วแต่ว่าโดยความเป็นวัฒนธรรมไทยมันต้องขออย่างเพิ่มเติมขอท็อปปิ้งขอน้ําจิ้มแน่ผมถือตีว่าลาบมันต้องสมมันต้องเปรี้ยวความจริงมันบ่จําเป็นต้องเปรี้ยวนะแต่ว่าผมก็เลยตื้มให้อยากเปรี้ยวผมก็มีแจ่วบักขามให้น่าสิมีปลาแดกแน่ข้าวเขาอีสานผมก็มีแจ่วปลาแดกสูตรของแม่ผมให้สักพักนึงเล็กน้อยกินบ่ได้มันมีอย่างนี้แท้เผ็ดๆผมก็มีพริกเผาสมุนไพรแบบเปรี้ยวหวานให้อีกก็ต้องต่อรองกับลูกค้าอยู่แล้วครับแล้วมันอัดติดมันนั่นเนาะความมวลของการเปิดร้านลาบเสียบก็ได้คุยกับลูกค้านี่แหละครับผมส่วนมากลูกค้ามันก็มานั่งมันเป็นหน้าบาร์มันก็มาถามเนาะว่าเอาเนื้อมาได้ใส่จังใดมันมีเหตุผลหลักการจังใดก็เว้าไปมันก็มวลนะครับมันเป็นการแลกเปลี่ยนเด้เพราะว่าผมก็ได้ความรู้จากลูกค้าหลายคนนะผู้คนเพิ่นก็เหงามาผู้คนเพิ่นก็มากับหมู่เพิ่นก็อยากมักมวลนะก็ซอยเว้าเสริมแน่ก็เบิ่งคนไปแน่1ล่ะเฮาได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆไปกับคนที่มามันหลากหลายอ่ะ2คือไปเห็นได้บรรยากาศร้านก็คือคืนครับผมก็ได้ซอยเพิ่นให้เพิ่นระบายจังซี่นะผู้ลูกคนก็มาร้องเพลงให้ฟังก็มีครับผมอยากร้องเพลงนี้ครับว่าซั่นมวนน้ําเพิ่นนะคันเป็นร้านแบบรู้ๆเนี่ยมันไปมันสัตว์มากนะพ่อเด้คันเป็นร้านลาบมันก็จะแบบกินในวงเดียวเจ้าของนะผมอยากเห็นพื้นที่กลางๆที่คนมาปากมาเว้ากันมามวนกันพวกกันอย่างเท่าเทียมนะครับผมอันนี้รวมไปถึงความเท่าเทียมในหลายเรื่องเช่นเรื่องอาหารคราบเบียร์หรือเรื่องสุราชุมชนอย่างที่นะผมไปทั้งนี้นะผมอยากให้มีพื้นที่แบบเนี้ยพื้นที่ไหนนะโซเลปากเว้ากันอย่างเคารพกันน่ะมันอาจจะเป็นคอนเซ็ปต์นํามาทําได้ว่าผมอยากเห็นอย่างซั่นอ๋อแมนครับเครื่องดื่มนี่มันเป็นการลดอีโก้ได้ครับผมแต่ว่าบางคนเมาหลายอีโก้ขึ้น